ได้เนี่ยมีอาการปวดเอ็นร้อยหวายเนี่ยเป็นมาประมาณ3เดือนนะคนไข้อายุประมาณ44ปีนะตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมก้อนนูนขึ้นมาเลยตรงตำแหน่งเอ็นร้อยหวายตรงนี้อันนี้เป็นเอ็นร้อยหวายนะฮะเนี่ยปกติอันนี้ข้างนี้ปกติดูเรียบดีเห็นไหมแต่ข้างนี้มันนูนขึ้นมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะดูนิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเนี่ยเอ็กซเรย์มาปกตินะไม่มีปัญหาอันนี้เราตรวจด้วยอัลตราซาวด์เลยเสริมสภาพของเส้นเอ็นนะเอ็นมันบวมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่มันบวมขึ้นมาตรงนี้เลยที่มันนูนขึ้นมานะอันนี้เส้นเอ็นร้อยหวายฮะอันนี้เอ็นอันนี้เอ็นร้อยหวายเนี่ยเส้นนี้ดีเห็นไหมพอมาถึงตรงที่มันบวมขึ้นมาตรงนี้เห็นมันบวมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก้อนมันเป็นการเสื่อมสภาพของเอ็นร้อยหวายเนาะอันที่หนึ่งนะกับอันที่สองคือมีการอักเสบนะตรงนี้นะดำๆนี่เป็นน้ำนะที่ทำให้คนไข้เจ็บนะฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเป็นถุงน้ำเนี่ยที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้คนไข้เจ็บตรงนี้นะสรุปเลยนะเคสเนี่ยมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเส้นเอ็นร้อยหวายแล้วมีการอักเสบของถุงน้ำตรงใต้เอ็นร้อยหวายเนี่ยเลยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บตรงนี้เลยนูนขึ้นมาเนาะซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยนอกจากที่มันเสื่อมสภาพของเส้นเอ็นเองเนี่ยคนไข้มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของโรคเกาต์ด้วยนะเพราะคนไข้เกาต์เนี่ยก็มักจะมีการอักเสบตำแหน่งตรงนี้เรื้อรังเลยทำให้เอ็นมันบวมขึ้นมาได้เนี่ยหลังจากที่รักษาตรงนี้แล้วอาจจะต้องไปเช็คเรื่องเกาต์ดูนิดนึงนะครับว่ามีระดับของยูริกในเลือดสูงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวฉีดนะเก็บมาจากฝ่ามือนะจ๊ะดูในจอได้เนาะนี่เห็นเขียนไหมเราฉีดเข้าไปในตำแหน่งไม่ใช่ฉีดเข้าเส้นเอ็นนะเราฉีดเข้าตรงตำแหน่งของน้ำที่มันอักเสบนะและยาที่ฉีดไม่ใช่สเตียรอยด์ด้วยนะต้องใช้ยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะ